กรรมที่ทำให้เตี้ยถามกรรมอะไรที่ทำให้เกิดมาเป็นคนตัวเตี้ยครับตอบต้องจำแนกก่อนครับว่าเตี้ยแบบไหนแล้วจึงระบุว่ากรรมอันเป็นต้นเขาคืออะไร 1. เตี้ยแบบที่สมสัดส่วนหรือออกไปในทางสันทัดคือดูโดยรวมแล้วไม่ใช่ตัวเล็กแต่ก็ไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาดทำให้ใครเกรงใจจำแนกนิสัยใจคอในอดีตอันก่อให้เกิดกรรมต่างๆคือทานมีความคิดสละออกพอประมาณไม่ได้มีใจใหญ่เป็นพิเศษในทางทานศีลไม่มีใจชอบข่มเหงรังแกใครแต่ก็ไม่ได้คิดปกป้องใครเป็นพิเศษเช่นกันทิฏฐิมานะไม่ได้กร่างมากแต่ก็ไม่ได้อ่อนน้อมเป็นพิเศษแต่อย่างใดสองเตี้ยแบบที่ไม่สมสัดส่วนดูแล้วรู้สึกว่าเตี้ยจริงๆเช่นหัวโตหลังยาวขาสั้นแต่ยังดูบึกบึนมีความน่าเกรงใจจำแนกนิสัยใจคอในอดีตอันก่อให้เกิดกรรมต่างๆคือทานมีใจใหญ่ในทางทานพอประมาณแต่อาจเสียในเรื่องศีลและทิฏฐิมานะหรือมีความเห็นแก่ตัวตรณีทีเหนียวแต่อาจดีในเรื่องศีลและทิฏฐิมานะศีลมีความคิดเอาเข้าตัวปกป้องผู้อ่อนแอกว่าแต่อาจเสียในเรื่องทานและทิฏฐิมานะหรือชอบข่มเหงรังแกคนเล่นเป็นของสนุกแต่อาจดีในเรื่องทานและทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะอ่อนน้อมกับผู้ทรงคุณหรือผู้ที่เหนือกว่าแต่อาจกระด้างกระเดื่องกับคนระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าสามเตี้ยและบอบบางดูน่ารังแกไม่เหมือนมีอำนาจทางกายที่จะปกป้องตนเองและคนรอบข้างจำแนกนิสัยใจคอในอดีตอันก่อให้เกิดกรรมต่างๆคือทานไม่มีใจคิดเผื่อแผ่ใครอยากเก็บไว้คนเดียวเอาตัวรอดคนเดียวศีลเห็นการข่มเหงรังแกคนอ่อนแอเป็นของสนุกไม่คิดปกป้องหรือช่วยเหลือใครเมื่อเห็นเขาตกอยู่ในอันตรายทิฏฐิมานะกร่างได้เป็นกร่างจิตใจแข็งกระด้างหาความอ่อนน้อมไม่ได้หรือจะพี่น้อยพี่เฒ่าก็ต่อเมื่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือตนอาการหงอให้เงินหรืออำนาจอันมิชอบก็จะมีส่วนปรุงแต่งให้ต้องเป็นคนต่ำต้อยหรือที่สังคมเห็นแล้วนึกดูถูกและมักด่าเข้าหูให้เจ็บใจเช่นเป็นไอ้กระจอกส่วนกรรมที่ทำให้สูงสง่าผึ่งผายดูมีอำนาจทางกายมากและอาจจะมีอิทธิพลบารมีโดยรวมสูงก็คือเป็นผู้มีใจใหญ่ในการเจือจานรักการให้ทานด้วยความคิดอนุเคราะห์มิใช่ให้เพื่อเอาหน้าหรือเอาความนิยมจากสังคมนอกจากนั้นยังมีความคิดในเชิงปกป้องผู้อื่นอาจเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงช่วยหรืออย่างน้อยก็ใช้สติปัญญาหาทางช่วยเหลือสุดความสามารถที่สำคัญกว่าอะไรคือเมื่อเป็นผู้มีจิตใจอ่อนน้อมโดยธรรมชาติไม่ดูถูกใครไม่กร่างใส่ใครไม่รีรอที่จะทำความเคารพนบไหว้ผู้มีพระคุณหรือผู้ทรงศีลสรุปคือถ้านิสัยโดยรวมทำให้จิตตั้งมั่นในเมตตาคิดปกป้องผู้อื่นกับทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนชาติถัดมาจะมีร่างกายสูงสง่าไม่อายใครถ้าขาดเมตตาคิดแต่จะเอาตัวรอดขี้เกียจลำบากช่วยใครกับทั้งมีความกลางชาติถัดมาจะตัวเตี้ยต่ำต้อยและมีอำนาจน้อยครับ